แหวนจะเตรียมชื่อภาษาไทยแต่อ่านเป็นภาษาจีนให้เพชรดาวว่าพวกเขาเป็นใครตีเจซี่ดาบังวัวตีมันไม่ง่ายเลยนะนี่มันไม่ง่ายจริงๆอ่ะต่อไปคนนี้อ่ะหล่อที่สุดในใจหัวคิดนี่นี่พูดคำว่าหล่อกับทุกคนเลยอ่ะนี่หลายใจนะพิงไฉน่ะเลอเวยเซอไพปูเอินดาราหญิงอันดับหนึ่งที่หมอเป็นแฟนคลับไม่หมอถึงตอบไม่ได้อ่ะนี่สวัสดีค่ะ大家好วันนี้大家观看เพชรสินเต้าคลิปนี้ค่ะทุกคนเราจะมาพูดถึงชื่อภาษาไทยกันนั่นเองแต่เป็นชื่อภาษาไทยที่คนจีนเรียกนะคือในภาษาไทยเนี่ยเวลาเราเรียกชื่อเนี่ยเราก็จะเรียกชื่อจริงนามสกุลใช่ไหมคะแต่พอคนจีนมาเรียกชื่อภาษาไทยอ่ะเขาจะไม่สามารถออกเสียงได้เหมือนกับคนไทยที่เราพูดเพราะว่าเสียงในภาษาจีนเนี่ยมีน้อยกว่าภาษาไทยยกตัวอย่างเช่นเพชรชื่อจริงชื่อธนัทพรแหวนเนี่ยก็จะเรียกธนัทพรว่าฐานะเพิงเราจะเอาเสียงมาเทนนะคะธนัทพรน่ะก็คือเอาเสียงที่มันใกล้เคียงธนัทพรที่สุดมาเรียกชื่อภาษาไทยของเพชรนะคะนี่我觉得ฐานะเพิงอ่ะ听起来好像男生的名字啊ไม่หรอกนะไม่ค่ะจริงหรอจริงๆอ่ะแหวนมีเตรียมนะคะดาราชื่อภาษาไทยของเขาแล้วก็อ่านเป็นภาษาจีนน่ะมาให้เพชรเดาให้เพชรอะมาเดาดูใช่ไหมว่าชื่อที่คนจีนเรียกในภาษาไทยแบบนั้นเอ๊ะอะไรอะเอาเป็นว่าทุกคนเข้าใจถูกไหมก็คือแหวนจะเตรียมชื่อภาษาไทยแต่อ่านเป็นภาษาจีนให้เพชรเดาว่าพวกเขาเป็นใครนี่จะท่ายี่ปีว่าจะท่ายี่ห่าวอะโอเคจัดมาเลยอันนี้คือเป็นโพลเป็นผลโหวตใช่ไหมนี่เขาเรียกว่าอะไรอ๋ออันนี้อะคือดาราไทยฮอตที่สุดในประเทศจีนน่ะแต่ไม่รู้คือปีไหนนะโอเคได้มาเราโฟกัสแค่ชื่อเขาก่อนละกันมาค่ะคนแรกนะคะชื่อเขามันยาวมากเลยตีเจซี่ดาบังฟัวตีอะไรนะเอาใหม่ขอช้าตีเจซี่ดาบังฟัวตีดาราผู้ชายที่ขึ้นต้นด้วยตอเต่าพี่ติ๊กหรือเปล่าติ๊กนี่ตีอะไรนะขออีกทีเจซี่ดาบังเจซี่ดาบังอะไรวะรู้จักแต่ติ๊กชิโร่ติ๊กอะไรวะติ๊กเจษฎาพรภาษาไทยเขาคือนามสกุลผลดีภาษาจีนคือฟัวร์ตีมันไม่ง่ายเลยนะโอเคนะคะคนต่อไปคือผู่ทีฉาอันนี้เราคิดว่ามันไม่ยากค่ะผู่ทีฉาแล้วนามสกุลคือเครือเสื้อซิงเครือเสื้อซิงคุณพระน่าจะเป็นอะไรพุทธิชาประมาณเนี้ยนี่พูดพอนี่พูดภาษาไทยอ่ะบอกรู้เลยแต่พูดภาษาจีนอ่ะบอกไม่รู้จริงๆดีเจพุทธใช่มั้ยพุทธิชาซัมติงอ่ะเล่นเป็นพระเอกแหวนดอกไม้ที่หนีชอบใช่มั้ยค่ะถูกต้องจ้ะตอนแรกอะบอกคิดว่ามันจะง่ายนะแต่จริงๆมันยากกว่าที่คิดนะเนี่ยคือในภาษาไทยมันมีแค่เสียงเดียวใช่ไหมแต่ถ้าแปลเป็นภาษาจีนนะแล้วก็ใช้สองคำมาอธิบายคำนั้นนะอ๋อใช่ดีเจพุทธนามสกุลเกษตรศิลป์โอเคคนถัดไปนะคะคนนี้ฮอตมากหล่อมากเลยนะคะคือมาริโอเมาเรียร์อันนี้ง่ายฟังแล้วรู้เลยมาริโอเมาเรียร์ใช่ค่ะพอมันเป็นภาษาอังกฤษมันจะง่ายหน่อยแต่พอเป็นภาษาไทยนี่เดายากมากโอเคต่อไปนะคะคนนี้ก็หล่อมากเลยนะคะเคยเล่นละครกับคนนั้นคือใครอ่ะลืมว่าจะรู้ไหมโอเคพีลาหนีตีเผยสั่นกวนพีลาขอชื่อของเขาคือพีลาไม่พีรัตแน่เลยพีลาพีรัตนามสกุลคือหนีตีเผยสั่นกวนใช่เลยเขานามสกุลนิธิไพศาลกุลเริ่มเก่งขึ้นแล้วนะเพชรเออค่ะเขาเคยเล่นละคร Kiss Me ใช่ไหม Kiss Me เออหมอไม่รู้โอเคต่อไปนะคะต่อไปคนนี้อ่ะหล่อที่สุดในใจหัวคิดนี่นี่พูดคำว่าหล่อกับทุกคนเลยอ่ะนี่หลายใจนะโอเคนะคนนี้คือจีล่าหยูนามสกุลทังซื้อซู่เค่อ
บอกว่าต้องเป็นเจมส์จิรายุแน่เลยถูกต้องจ้านามสกุลตั้งสีสุขใช่ค่ะทั้งซื่อสุขตั้งสีสุขเริ่มจับทางได้แล้วทุกคนเริ่มเดาได้แล้วทุกคนเริ่มเดาได้เหมือนเพชรแล้วใช่ไหมต่อไปคนนี้อ่ะเสียหัวแล้วของเขาอ่ะตลกมากเลยก็เดีเจนนุ้ยเหรอโอเคเขาชื่อว่าสู้เกอรี่สู้เกอรี่ค่ะนามสกุลคือเว่ยไซเกอสู้เกอรี่เว่ยไซเกอสู้เกอทุกคนเดาได้อย่างเพชรรู้แล้วนะบี้สุกริตวิเศษแก้วเออค่ะกูซึ้งซึ้งซึ้งว่าร้ายมีเคยฟังว่าแล้วซึ้งซึ้งว่ายังไงไม่เคยอ่ะเคยบอกร้องไม่ตรงคีย์เองแหละโอเคต่อไปนะคะต่อไปคือส่งเอินส่งเอินสงกรานต์หรือเปล่าส่งเอินนามสกุลต่อไปนามสกุลคือส่งผ่าสั้นส่งผ่าสั้นคุณสงกรานต์นามสกุลอะไรเตชะนรงค์ไม่ใช่แล้วส่งผ่าสั้นส่งเอินส่งผ่าสั้นส่งไปสั้นอะไรประมาณนี้ชื่อของเขาอ่ะเริ่มจากตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ why วอรู้แล้วยุคส่งไพศาลใช่แต่เราไม่รู้ทำไมมันแปลว่าส่งเอินอ่ะมันไม่แบบเพราะว่าชื่อเล่นของเขาอ่ะทาเตเสี่ยวหมิงเจ้าสนอ๋ออ๋อใช่ SON ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นส่งเอินเลยค่ะโอเคนะคะคนที่8นะคะหน้าถาอูซื่อจินเจี๊ยหน้าถาอูพอได้ยินคำว่าหน้าถาอูนี่ก็ต้องเดาว่าแบบเป็นนักทาอะไรนะใช่ไหมนักทาใช่ใช่ใช่ปอนัทวุฒินามสกุลอะไรนะนามสกุลคือซื่อจินเจี๊ยสกิดใจในัทวุฒิสกิดใจใช่ไหมถูกต้องค่ะน่ะถูกต้องใช่แล้วโอ้นี่เก่งนะเนี่ยมันเริ่มจับทางได้แล้วทุกคนเออคนถัดไปนะคะคนที่9ค่ะคือป้าตีพันอันนี้ชื่อของเธอชื่อของเขานะคะป้าตีพันป้าถาเวกังมดปฏิพานปะถาวีการคนถัดไปคนสุดท้ายแล้วปะค่ะคนสุดท้ายนะคะคือทีราเตอทีราเต๋อทีละวัดหรือเปล่าทีราเต๋อเต๋อคือเด็ดใช่ไหมทีละเด็ดมันอยู่ในปากเนี่ยมันติดอยู่ที่ปากเนี่ยอะไรทีละเด็ดเคนทีละเด็ดถูกต้องจ้าทีละเด็ดค่ะค่ะค่ะภาษาจีนเรียกว่าอะไรนะทีราเต๋อวงพัวผ่าเอ้ยวงพัวผ่าเหรอวงอ๋อภาษาไทยก็กลายเป็นวงพัวพันใช่จ้าโอ้โหเรานี่เก่งกันจริงนี่เพชรเก่งกว่านะฟังภาษาจีนเนี่ยก็เดาภาษาไทยออกเฉพาะบางคำนี่ตอนแรกที่เปิดมาคนแรกอะเอาจริงคือหวงงงนะหวงแบบว่าอีก9คนที่เหลือหวงจะเดาถูกไหมเพราะว่ามันแอบยากแต่ว่าพอฟังไปมันเริ่มจับทางได้บางคนชื่อมันชัดมันก็จะรู้อะไรแบบเนี้ยต่อมานะคะผู้หญิงเนาะดาราผู้หญิงค่ะโอเคคนนี้คนแรกนะคะผ้าเธอหลี่ช่าเต๋อชาโน่กู่เต๋อยาวมากเลยบอกว่าบอกรู้อะไรนะขออีกทีค่ะผ้าเธอหลี่ช่าเต๋อชาโน่กู่เต๋ออันนี้บอกเป็นแฟนคลับเขาแพทริเซียทันชนกกู๊ดถูกต้องจ้าบอกไม่ต้องเซิร์ชเลยบอกรู้โอเคต่อไปนะคะต่อไปคนที่สองคือสู่ผ้าชาทาหน้าชาทาหน้าชาทาหน้าชาเลยนะหน้าชาคือไม่มีความรู้สึกสุภัสสลาหรือเปล่าก้าวสุภัสสลานามสกุลอะไรนะทาหน้าชาค่ะคุณก้าวใช่ไหมคะทาหน้าชาติคุณก้าวเลยก็คือเล่นอะไรเล่นละครอะไรอ่ะตะวันพันตะวันไม่รู้หนีแบบละครไทยนี่หนีนี่เซียนจริงๆต่อไปนะคะต่อไปคนนี้มันจะอ่านยากกว่านะคะอ่านว่าอูราซาหยาอูราซาหยาจริงๆอันนี้มันง่ายอะอูราซาหยานามสกุลของเธอคือซื้อผ้าปั้นเต๋อซื้อผ้าปั้นเต๋อสเปอร์บันต์สเปอร์บันต์ถูกต้องค่ะสเปอร์บันต์ค่ะยาย่าอุรัสยาสเปอร์บันต์ค่ะถูกต้องจ้ะต่อไปอันนี้อ่ะค่ะอ่านง่ายที่สุดแล้วนะคะอ่านว่าไดเว่ยค่ะหัวเน่อะไดเว่ยค่ะ
ดาวิกาโอเน่ใหม่ดาวิกาโอเน่ฮอร์เน่ฮอร์เน่พี่ใหม่ค่ะทำไมรู้สึกดาราผู้หญิงง่ายกว่าผู้ชายเยอะเลยอ่ะโอเคนะคะคนต่อไปคนต่อไปคือผิงฉายน่ะพิชยนาธเมพิชนาธหรือเปล่านามสกุลเล่อเว่ยเซ่อไผ่ปวนไม่รู้เลยนามสกุลอะไรอีกทีนะนี่โอเคนามสกุลคือเล่อเว่ยเซ่อไผ่ปวนไม่ใช่แล้วอะไม่ใช่เมพิชนาธแล้วอะเมพิชนาธนามสกุลสาขากรนี่วะยอมแพ้คนนี้โอเคคนนี้คือใบฝนเหรอนี่เขาคือใบเฟิร์นพิมชนกนี่รู้ไหมวะเป็นแฟนคลับเขาอันดับหนึ่งเลยนะดาราหญิงอันดับหนึ่งที่วะเป็นแฟนคลับทำไมวะถึงตอบไม่ได้อะนี่ขอชื่อภาษาจีนของเขาอีกทีหนึ่งค่ะพิงฉายน่ะเล่อเว่ยเซ่อไผ่ปูเอินนี่เนี่ยพออย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าใบเฟิร์นพิมชนกลือพิเศษไผ่บูนทำไมอ่ะทำไมตอนแรกวอถึงตอบไม่ได้อ่ะค่ะพิมพ์ใส่หน้าพิมพ์ชนกเนี่ยมันเอาเป็นว่าเออนี่เธออ่ะพลาดนิดนึงนะคะนี่วอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าวออยู่ในด้อมแฟนคลับพี่ใบเฟิร์นอย่างเงี้ยวอจะต้องโดนเตะออกมาแน่เลยทำไมตอบไม่ถูกอ่ะคนถัดไปคือนิถาชาจีราโยจีเอ็นบอกว่าวอรู้แต่วอนึกไม่ออกอ่ะอีกทีก็ดีหนีถาชาหนีถาชานัทชานัทชาใช่ค่ะจีลาโยจีลาโยจีเอ็นจีลายุทจุนอะไรประมาณเนี้ยใช่กำลังคิดอยู่จีลาจีละอะไรสักอย่างเนี้ยนิทาหรือเปล่ามิวนิทานามสกุลอะไรนะนิทาจีละยั่งยืนยั่งยืนยั่งยืนมันอันยากมากเลยนะจ๊ะภาษาจีนไม่มีนี่แต่ว่าคนนี้จริงๆเขาเปลี่ยนนามสกุลแล้วนะเพราะว่าเขาแต่งงานแล้วประเทศไทยอ่ะถ้าแต่งงานก็ต้องเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลของสามีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแต่ที่ประเทศจีนนะคะเราอ่ะยังชื่อและนามสกุลเดิมเลยนะคะไม่ได้เปลี่ยนเลยค่ะสมมุติอย่างเงี้ยนี่นามสกุลหลี่ใช่ไหมแล้วนี่เกิดไปแต่งงานกับคนนามสกุลหวางอ่ะนี่ต้องเปลี่ยนเป็นหวางไหมไม่ต้องเปลี่ยนเลยค่ะจริงหรอหนูก็ใช้หลี่ต่อไปค่ะโอเคคนถัดไปนะคะคนถัดไปคือหน้าถาปัวทีเคอลุงเอ๋ยเพ่คนต่อไปคือหน้าถาปัวทีหมี่ลู่เคอถ้ามีมิวนิถาก็จะต้องมีคนนี้แต้วนนทพรเตมีรักใช่ค่ะทีหมี่ลู่เคอแต่มีรักโอเคคนสุดท้ายแล้วนะคะคือหัวชอบที่สุดนะคะมันชื่อง่ายมากเลยจ้าหนิไม่ต้องพูดบอกก็รู้เลยถ้าหนิบอกว่าหนิชอบที่สุดอ่ะเรามาฟังกันนะคะว่าชื่อภาษาไทยของเธออ่ะต้องพูดยังไงชื่อภาษาจีนของเธอต้องพูดยังไงโอเคค่ะเธอชื่อว่าลันหนีขาเพิงเบลล่ารานีแคมเปญค่ะแล้วเบลล่านะคะภาษาจีนเราชื่อว่าเป่ล่าเป่ล่าจ้าเป่ล่าโดนดึงอย่างเงี้ยโดนดึงใช่ไหมถ้าหนิจะคิดอย่างนี้ก็ได้นะโอเคหมดแล้วนะคะเก่งมากปรบเสียงปรบมือให้ตัวเองนะคะทุกคนโอเคอ่ะวันนี้สนุกมากเลยนะคะมาทายชื่อดารากันนะคะจะบอกว่าเอาจริงอ่ะดาราผู้หญิงอ่ะเดาง่ายกว่าดาราผู้ชายทำไมกันนะเราคิดว่าชื่อของพวกเขานะคะมันจะก็คือใกล้เคียงออกเสียงภาษาจีนแล้วเพชรก็ไม่ค่อยคุ้นเคยกับดาราชายเท่าไหร่ด้วยไงค่ะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนมาร่วมสนุกกับเราดีไหมนี่ให้เขาส่งชื่อภาษาไทยมาแล้วเดี๋ยวเรามาแปลงเป็นชื่อภาษาจีนกันดีกว่าแต่ละคนชื่ออะไรกันบ้างนะคะค่ะได้เลยค่ะยังไงทุกคนรอติดตามในพินคอมเมนต์ของเพชรอีกทีนะคะเผื่อว่าเปิดให้ร่วมสนุกแล้วเดี๋ยวเราจะไปเลือกชื่อกันมาทำคลิปสนุกๆ กันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพชรกับแหวนด้วยนะคะคลิปนี้เราสองคนไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ